สวัสดีค่ะวรินทร์การนะคะหรือครูยุของเรานั่นเองวันนี้นะคะดิฉันจะมาแชร์ประสบการณ์หรือมีสิ่งดีๆมาบอกนะคะหรือว่ามาแบ่งปันให้พวกเรานั่นเองนั่นคือหลวงพ่อแอร์เพียวของเรานั่นเองนะคะหรือว่าเครื่องฟอกอากาศชนิดเล็กชนิดพกพานะคะสามารถแฝนอย่างนี้ได้เลยแฝนเป็นเครื่องประดับเท่ๆก็ได้นะคะเพราะอะไรทําไมคุณกล้าการันตีนะคะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ตัวเองให้ฟังนะคะวันนั้นนะคะวรินทร์การได้ผ้ามานะคะก็คือซักผ้าเสร็จแล้วมานั่งพับผ้าเพื่อที่จะเอาไปไว้เป็นโรงทานวันออกพรรษานะคะได้ประมาณทั้งหมดได้มาประมาณทั้งหมด10กว่าโหลซักไปแล้ววันแรก3โหลซักตากใส่ปรับผ้านุ่มพันดีๆนะคะเพราะโรงงานท่านโดนเขาเรียกว่าโดนน้ำท่วมก็เลยมันเสียไม่เยอะเขาก็เลยเอามาให้เราทำนะคะตากปุ๊บแล้วก็วันแรก3โหลเนาะ30กว่าผืนแล้วก็มานั่งพับนั่งพับ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 แล้วก็เอาลิปปิ้นมาทุกคนเชื่อไหมขี้มุกเขาเรียกว่าขี้ฝุ่นเข้าไปในจมูกเนี่ยจนเรามีความรู้สึกเฮ้ยพรุ่งนี้ถ้าเราพับนะเราจะต้องใส่แมสก์เฮ้ยถ้าใส่แมสก์เราไลฟ์สดมันจะได้เหรอนะคะกลับไปดูไลฟ์สดได้นะคะแล้วทำยังไงดีเฮ้ยดิฉันไม่เอาดีกว่าก็เลยนึกขึ้นได้ว่าวันนั้นนะคะมีทีมงานบอกว่าอันเนี้ยช่วยได้ดีมากเลยนะแต่วรินทร์การก็ใช้แล้วล่ะนะคะแต่เราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองพอเสร็จปุ๊บวรินทร์การก็เอามาคล้องคอเลยมันเป็นหลวงพ่อแอร์เพียวของเรานะคะเครื่องฟอกอากาศชนิดพกพาเล็กพริกขี้หนูเอามาฟอกเอามาแฝงอย่างนี้นะนั่งพับผ้าไปพับเหมือนเดิมเหมือนทำวันแรกนะคะนั่งพับไปมัดเป็นขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นนี่ก็ฟุ้งเหมือนเดิมนะคะแต่คุณเชื่อไหมในกระแสที่เวลาเนี่ยจมูกดิฉันแค่เนี้ยมันไม่สาเข้ามามันไม่สามารถเข้ามาในจมูกได้มันไม่เข้ามาเลยเฮ้ยเราก็ตกใจเอ๊ะจริงป่าววะเราก็เอาอีกพับไปอีกดิฉันพับผ้าได้ทั้งหมดประมาณ 7-8 โหลไม่มีขี้ฝุ่นเข้าไปในจมูกเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะจากการพิสูจน์ของตัวเองพอเสร็จแล้วพอพับผ้าเสร็จอะไรเสร็จดิฉันมากวาดพื้นมากวาดโซฟาคุณรู้ไหมใต้พื้นมีแต่ขี้ฝุ่นผ้าขนหนูหลังโซฟามีแต่ขี้ฝุ่นผ้าขนหนูแต่ไม่สามารถเข้าไปในจมูกหรือในลมหายใจดิฉันได้เพราะดิฉันมีนี่เลยนะคะเครื่องฟอกอากาศชนิดพกพา Air Peel Curly นะคะแล้วที่สำคัญเราอยากรู้ว่าฝุ่นละอองจะเข้าหาเราได้ไหมคุณเอามือวัดไปเลยจับไม่เข้ามาเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะ PM 2.25 คุณพกไปเลยนะคะออกไปเดินต่างเขาเลือกตามถนนนะรับรองว่าป้องกันเชื้อโรคได้แน่นอนเล็กพริกขี้หนูหลวงพ่อแอร์เพียวของเรานะคะอย่าลืมนะคะใครกลัวเชื้อโรคกลัวอะไรก็แล้วแต่ฝุ่นละอองก็แล้วแต่ต้องการนะคะคุณสามารถพกพาติดตัวได้แฟนเก๋ๆแบบดิฉันก็ได้นะคะวันนี้ขอแชร์ประสบการณ์แค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมนะคะทักเข้ามานะจ๊ะ